Hi guys, it's PP here. Welcome back to my channel. As you can see, it's a kind of rainy day outside, so it's not really good to go vlogging. Moreover, I don't really know how to start this vlog. It seems like I am speechless right now.So I figured that I would talk about my fresh new haircut. This is PP International. สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเรื่องราวของการทำผมของผู้ชายมาฝากกันคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้ตอนไปทำผมครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานมาผู้ชายในยุค2017นะครับก็มีความกล้าที่จะเข้าซาลอนมากขึ้นนะครับซึ่งซาลอนเนี่ยก็มีทั้งซาลอนของผู้หญิงโดยเฉพาะหรือว่าซาลอนที่ทำผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพราะว่าในร้านก็จะมีช่างที่ทำได้ทั้งผมหญิงและผมชายหรือไม่ก็อาจจะเป็นซาลอนสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะคือช่างในร้านก็จะทำแต่ผมของผู้ชายเป็นทรงผมแนวแบบผู้ชายเท่านั้นนะครับแล้วผู้ชายสมัยนี้ก็มีความกล้าที่จะเพิ่มความเท่ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนทรงผมมีทรงผมของตัวเองที่แหวกแนวหรืออินเทรนด์ส่วนการเข้าไปในร้านก็จะมีบริการที่น่าประทับใจมากขึ้นช่างทำผมก็ดูอินเทรนด์มากขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านก็เป็นโปรดักที่มีคุณภาพมีราคาแบรนด์ดังมากกว่าการเข้าไปในบาร์เบอร์นะครับก็คือว่าภาพเกี่ยวกับการตัดผมของผู้ชายทุกคนในประเทศไทยก็จะเป็นภาพของการที่ไปบาร์เบอร์มาตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็จะใช้บริการบาร์เบอร์กันมาตลอดแม้แต่ตัวผมเองก็ไปบาร์เบอร์มาตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเคยชินกับภาพแบบนั้นแต่ในปัจจุบันนี้การทำผมของผู้ชายมีพัฒนาการไปไกลมากจริงๆแล้วเนี่ยบาร์เบอร์กับแฮร์ซาลอนก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดพอสมควรก็คือบาร์เบอร์เนี่ยจะไม่มีการสระผมก่อนนะครับก็คือคุณเข้าไปถึงช่างก็จะเอาแป้งเอาแปรงขนชุบแต่แป้งแล้วก็มาทาตามไรผมของเราแล้วก็ใช้กัตเตอร์เลี่ยนไถ่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 ได้เลยส่วนแฮร์ซาลอนเนี่ยก็จะมีการสระผมก่อนเพื่อล้างสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าโฟมแต่งผมเจลแต่งผมที่ยังตกค้างอยู่บนเส้นผมของเราเพื่อทำผมของเราให้สะอาดหลังจากสระผมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการตกลงกับช่างว่าต้องการทรงผมแบบไหนในส่วนของบาร์เบอร์ก็จะมีไม่มากมายนักก็ไม่ทรงรองทรงเตี้ยก็รองทรงสูงไม่ทรงนักเรียนก็ทรงทหารอะไรอยู่ประมาณแค่นี้นะครับแต่แฮร์ซาลอนเนี่ยจะมีทรงผมหลากหลายรูปแบบจะเอาไปทางเป๋ไปทางซ้ายเป๋ไปทางขวามีเจาะมีกันมีทำลายมีเยอะแยะมากมายซึ่งก็ต้องเลือกอย่างที่เราพอใจแล้วก็ก่อนที่จะมีการลงมือหรือว่าก่อนที่จะเริ่มต้นก็ต้องมีการคุยกับช่างให้เรียบร้อยสื่อสารกันให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าเราต้องการแบบไหนอยากจะให้การตรงนี้ไม่การตรงนั้นอยากจะให้เกาะตรงนี้ทำรอยทำรูปเป็นแนวเมื่อช่างเข้าใจ
แล้วว่าเราต้องการอะไรต้องการแบบไหนท่านก็จะเริ่มลงมือทำก็จะมีการแยกผมเป็นส่วนๆตามทรงตามรูปแบบที่เราต้องการการตัดการทำทรงผมระหว่างช่างในบาร์เบอร์กับช่างในแฮร์ซาลอนก็จะมีความแตกต่างกันคือช่างที่บาร์เบอร์เนี่ยก็จะใช้แบตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนช่างในแฮร์ซาลอนเนี่ยก็จะเน้นการใช้กรรไกรถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าช่างทำผมในแฮร์ซาลอนเนี่ยจะมีการควงกรรไกรที่แบบจะเปลี่ยนมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปใช้บริการเราก็จะสัมผัสได้ว่าช่างคนนี้มีความชำนาญมากน้อยขนาดไหนครับการที่เราได้พบเจอช่างทำผมที่ถูกใจก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีมากๆนะครับเพราะช่างทำผมในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรที่จะทำผมให้ออกมาแล้วถูกใจเราในทุกๆครั้งนะครับบางคนก็ต้องขับรถข้ามเมืองข้ามจังหวัดเพื่อไปหาช่างตัดผมที่ถูกใจหลังจากที่ผมย้ายมาอยู่ที่สี่แยกคลองตันเนี่ยก็ตอนช่วงแรกๆก็มีความกังวลพอสมควรเพราะว่าการตัดผมการทำผมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากและวุ่นวายครับแต่หลังจากผ่านไป1เดือนเนี่ยผมก็ได้ค้นพบว่ามีร้านทำผมที่ถูกใจอยู่ไม่ไกลจากที่ผมพักอยู่นะครับก็คือตรงที่สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ครับเดี๋ยวเราฝากก็เป็นการเข้าไปใช้บริการครั้งแรกของที่นี่ก็เป็นการทดลองว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ในระหว่างที่ดูคลิปเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่เล่นทรงผมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบมีผมที่อินเทรนด์คุณก็จะรู้เลยว่าช่างในคลิปเนี่ยเขามีความชำนาญขนาดไหนนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วมีความยาวก็เริ่มตั้งแต่สระผมจนถึงเซตเป็นทรงเดินออกจากร้านก็เกือบชั่วโมงนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าการทำผมในซาลอนสำหรับผู้ชายเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรกันบ้างก็เลยตัดต่อออกมาเพื่อจะให้เห็นขั้นตอนกระบวนการวิธีการกันแบบเต็มๆเพราะผมมีความมั่นใจว่ายังมีอีกหลายคนนะครับที่อยากจะได้ทรงผมดีๆแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปใช้บริการในแฮร์ซาลอนเพราะไม่รู้ว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันแตกต่างกันกับบาร์เบอร์ปกติที่เคยใช้บริการหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นมันเป็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อถ้าเข้าไปแฮร์ซาลอนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการแบบนี้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 แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแฮร์ซาลอนเนี่ยมีค่าใช้บริการที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรคนที่เรียกว่ามือใหม่ในการเล่นทรงผมก็อาจจะยังไม่มั่นใจหรือไม่กล้าพอที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับก็คือทรงผมที่ทำให้บุคลิกของเรามันดูเปลี่ยนไปเลยเป็นอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มเลยทีเดียวใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากมีทรงผมเท่ๆไม่ว่าจะเป็นซาลอนที่ไหนนะครับถ้าหากว่าคุณเห็นว่าเขาแปะรูปทรงผมไว้ที่หน้าร้านแล้วอยากจะมีทรงผมแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปคุยกับช่างเขาได้ก็เหมือนเป็นการไปปรึกษาเรื่องการทำทรงผมนะครับไปถามราคาเขาได้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีกี่ราคาช่างแบบไหนแบบไหนแล้วเราก็
พร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปตัดก็ได้ไม่ใช่ว่าเข้าไปเราจะต้องทำในทีเดียวต้องบอกว่าแฮร์ซาลอนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคือค่อนข้างโอเพ่นเราสามารถเข้าไปถามไปคุยกับเขาได้นะครับไปทำความรู้จักเขาไว้ก่อนไปดูว่าแวะเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงกับลูกค้าที่กำลังใช้บริการอยู่อะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราก็ค่อยไปทดลองใช้บริการก็คงจะปล่อยให้ดูคลิปกันไปแบบเต็มๆครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยทรงผมออกมาจะเป็นยังไงต้องขอบอกว่าโอเคทีเดียวซึ่งผลเป็นยังไงดูตอนท้าย I'm running away from this pain I'm trying to find a new way Where the sun's shining down on my faceI'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be ร้านนี้นะครับหลังจากเข้าไปใช้บริการแล้วก็มีความประทับใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันนอกจากเรื่องของสถานที่ที่โอเคอยู่ในจุดที่เราไปถึงได้ง่ายเดินทางไปถึงสะดวกสวยงามแอร์คอนดิชันเย็นฉ่ำเปิดเพลงจริงๆคือในคลิปจะมีเสียงเพลงที่เปิดจากทางร้านด้วยนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านลิขสิทธิ์ของ YouTube ผมเลยต้องปิดเสียงทั้งหมดในคลิปจึงไม่ได้ยินเสียงพูดคุยกันหรือว่าเสียงเพลงแต่จริงๆแล้วในร้านเนี่ยเปิดเสียงเพลงที่ก็ถูกใจมากเปิดเพลงได้ถูกใจผมทีเดียวนอกจากนี้เด็กพนักงานที่สระผมก็โอเคนะครับสระผมได้ดีซึ่งติดกับซาลอนหลายๆร้านที่เด็กสระผมจะไม่ค่อยโอเคในส่วนของช่างเองเนี่ยนอกจากความเป็นโปรเฟสชันนอลอย่างที่เห็นแล้วเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ผมโอเคมากเลยชอบมากประทับใจมากก็คือการที่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเซตผมเนี่ยช่างเข้ามาทำเองทั้งหมดนะครับซึ่งติดกับซาลอนที่ทำผมทั้งผู้หญิงผู้ชายคือช่างเนี่ยจะปล่อยให้เด็กช่างใดเนี่ยเป็นคนใดผมไปแล้วเพียงแต่บอกว่าให้เซตอย่างนี้ใดอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยถูกใจไม่ถูกใจส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยถูกใจนะครับเพราะว่าช่างก็จะรู้เรื่องของแนวผมรูปแบบทรงผมมากกว่าช่างใดช่างใดก็จะแค่ใดเป็นแค่นั้นเองแต่ไม่ค่อยรู้ว่าทรงผมแบบนี้จะต้องใดยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ไปใช้บริการซาลอนที่ทำทั้งผมหญิงและผมชายเนี่ยก็จะไม่ค่อยประทับใจแต่ที่นี่เนี่ยช่างเข้ามาเซตผมเองใดผมเองอะไรผมเองทุกอย่างเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก
ยากจะเข้าไปใช้บริการก็ไปได้เลยนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงลงจากรถไฟฟ้ามาก็จะเจอนะเราจะดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับสุดยอดมากสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปหวังว่าคงจะติดตามกันต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Peace